สวัสดีครับวันนี้เราก็มารู้จักกับเว็บเซอร์วิส API กันนะครับเว็บเซอร์วิสเนี่ยมันจะหมายถึงแบบนี้ผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับถ้าเรามีอาจจะเป็น iPhone หรือว่าเป็นพวก Android Phone นะครับหรือจะเป็น Windows Phone หรือจะเป็น Macเครื่องของ Mac นะครับหรือว่าจะเป็นเครื่อง PC ก็ตามทั้งหมดเนี้ยถ้าเราเรียกใช้เขาเรียกว่าเรียกใช้เว็บเซอร์วิสจากตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยทั้งหมดนี้จะเรียกว่าเป็นไคลเอนต์นะครับคือเครื่องที่เรียกใช้ API เนี่ยจะเป็นไคลเอนต์ตรงเนี้ยก็คือไคลเอนต์แล้วก็ส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะเป็นตัวจัดการเกี่ยวกับพวกเว็บเซอร์วิสทั้งหมดในการที่จะให้ client เรียกนะครับเราเรียกว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้โดยที่ตัวมันเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้เกี่ยวกับการเก็บ database นะครับจะเป็นข้อมูลซื้อขายหรือว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่โดยที่ database เนี่ยอาจจะเก็บอยู่ในตัวอื่นที่เซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นนะครับอาจจะเป็นฟาร์มเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือจะเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อีกเครื่องนึงโดยเป็น database พวก SQL server หรือว่าเป็น Oracle อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วตัวนี้ก็เซิร์ฟเวอร์กับตัว database เนี่ยก็จะติดต่อกันเองหรืออาจจะเก็บ database ไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้เลยก็มีครับคือเราไม่ต้องรู้เบื้องหลังมันจะเป็นคนทำงานให้นะครับส่วน client เนี่ยมีหน้าที่เรียกใช้ก็คือการส่งเว็บ request เข้าไปเรียกใช้งานขอใช้งานว่าจะดูข้อมูลอะไรหรือว่าจะขอดูข้อมูลของยอดขายเดือนนี้ทั้งหมดอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยต้องมีการเขียนรองรับไว้ก่อนพอเรารีเควสเสร็จแล้วปุ๊บว่าอยากได้อะไรเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลแล้วก็จะส่งข้อมูลกลับมาให้นะครับเขาเรียกว่า response โดยผ่านทาง HTTP ก็คือ Hypertext Transfer Protocol นะครับเป็นโปรโตคอลสากลที่เราใช้กันก็คือเหมือนกับเราไปเข้าใน Safari หรือในเบราว์เซอร์แล้วก็กด URL ครับ http://อะไรประมาณเนี้ยครับหรือไว้เว็บดอทอะไรก็ว่าไปนะครับคือการส่งผ่านตัวนี้การที่เราจะรีเควสเนี่ยก็มีหลายแบบคือถ้าอธิบายยาวเนี่ยมันจะยุ่งตอนนี้เข้าใจแค่นี้ก่อนนะครับจริงๆมันจะมี SOAP แล้วก็มี Less Full Format นะครับยังไม่ต้องเข้าใจตอนนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงเราเรียกใช้ก็พอให้รู้ว่าการใช้เว็บรีเควสเนี่ยมีหลายแบบที่ใช้กันบ่อยๆก็จะมี getแบบ get เนี่ยก็หมายความว่าเราจะส่งข้อมูลผ่านไปทาง URL เลยนะครับเช่น username password อะไรอย่างเงี้ยก็ส่งเข้าไปแล้วก็ user สามารถจะเห็นได้ที่เบราว์เซอร์เลยถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญเช่น password เราไม่อยากให้เห็นเนี่ยเราต้องใช้ post request แทนนะครับโอเคอาจจะงงๆนิดนึงแต่คร่าวๆก็คือว่าให้เข้าใจว่ามันทำงานแบบนี้นะครับแล้วก็การ response กลับมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือ response กลับมาเป็น XML แล้วก็เป็น JSON format นะครับเราจะพูดถึงแต่ JSON format พอละเพราะเดี๋ยวนี้ใช้กันเยอะ JSON format คืออะไรเดี๋ยวผมไปบอกให้ดูคร่าวๆนะครับ JSON format เนี่ยก็คือการส่งค่ากลับมาโดยการมีตัวเครื่องหมายปากกาตัวเนี้ยครอบเริ่มแบบนี้แล้วก็ข้างในมันเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับดิกชันนารีครับเช่นเราบอกว่าเป็นอะไรแนนอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยคอลอนตัวนี้นะครับข้างหลังมันจะเป็นอะไรก็คือเป็น value มันเป็นค่าของมันนะครับอาจจะบอกว่าเป็นแนนเป็นผู้หญิง woman อย่างนี้แล้วก็ตามด้วยตัวคอมม่าครับส่วนใครดีอะทอมเป็นผู้ชายอย่างนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยอะไรก็ใส่เข้าไปตัวนี้จะเป็นคีย์มันแล้วก็ตามด้วยคอลอนก็เป็น value นะครับหรือจะมีอีกแบบก็คือสมมุติบอกว่าโทนี่อย่างนี้ในนี้สามารถมีแอร์เรย์ย่อยเข้าไปได้เวลาเป็นแอร์เรย์ก็คือจะใช้ลักษณะ
ปีกาอีกแบบเป็นปีกาสี่เหลี่ยมนะครับคร่อมโทนี่จะมีอะไรข้อมูลของโทนี่จะเป็น1หรือจะเป็น2ก็ได้นะครับ3อะไรอย่างเงี้ยไล่ไปเป็นแอร์เรย์อันนี้เป็นแอร์เรย์ตัวที่0ตัวที่1ตัวที่2นะครับถ้ายังไม่เข้าใจมากก็ไม่เป็นไรนะครับจะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายให้ฟังยกตัวอย่างให้ดูมันสามารถทำปนกันได้เลยนะครับเช่นบอกว่าเราบอกว่า iPhone เป็นคีย์ของมัน iPhone มีอะไรบ้างใน iPhone ก็ไล่ไปนะครับคอมด้วยปีกาตัวนี้เปิดปิดใน iPhone ก็อาจจะบอกว่าราคา price ราคามีราคาเท่าไหร่บ้างเราก็บอกว่า16กิกเนี่ยเป็นคีย์นะครับแล้วก็ตามด้วย value ก็คือ 25,000ถ้าเครื่องหมายฟันหนูเนี่ยเป็นสตริงแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นตัวเลขก็ได้เห็นไหมครับมันยอมรับ32กิกะไบต์ราคา 30,000 นะครับแล้วก็64กิกะไบต์ราคาคอมาอะไรประมาณนั้นนะครับตัวสุดท้ายก็ไม่ต้องใส่คอมมาละจากนั้นเราอยากจะใส่อะไรอีกก็ใส่ได้เลยนะครับเอาน้ำหนักเวทน้ำหนักเท่ากับ140กรัมก็ได้นะครับคืออยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปขนาดไซส์ก็ 3.5 อินอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็มีอะไรอีกอยากได้อะไรอีกสมมติปนกันมาเราบอกว่าอยากได้สีมีสีอะไรบ้างคัลเลอร์ก็มีคอลอนแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยคราวนี้เป็นแอร์เรย์บ้างสีมีสีอะไรบ้างก็มีสีขาวไวท์แล้วก็มีสีทองโกนี้นะครับแล้วก็มีสีดำ black ผมขี้เกียจเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเลยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมันง่ายดีหมดละอันนี้คือราคาละใช่ไหมครับ iPhone จบตรงนี้ต่อไปคนละเรื่องนั้นก็ใส่เข้ามาได้นะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นคีย์ของมันถ้าเราอยากรู้เกี่ยวกับ iPhone เนี่ยก็ใช้ iPhone นะข้างใน iPhone มีอะไรบ้างก็มีราคามีเวทก็ว่าไปนะครับอันนี้เป็นอะไรอยากรู้เป็นเสื้อบ้างเชิ้ตก็ว่าไปนะก็ตามด้วยเห็นไหมครับปีกาแบบนี้แล้วก็อาจจะมีราคา450แล้วก็อีกตัวเป็นอะไรไซส์มีขนาดไหนบ้างอ่ะขนาดก็มีเป็นแอร์เรย์แล้วกันนะครับแอร์เรย์ที่0ก็คือ S มีไซส์ S แล้วก็มี M นะครับแล้วก็มี L ก็ว่าไปเอากลับด้วยคอมมาระหว่างตัวนะครับแล้วก็สีล่ะสีมีอะไรบ้างสีก็มีสีขาวไวท์แล้วก็มีชมพูพิงค์แล้วก็มีดำอะไรประมาณนี้นะครับพอละไม่ได้ซีเรียสมากแค่อยากบอกให้รู้ว่าประมาณนี้เฉยๆนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ไปที่เข้าไปที่ Safari ได้เลยนะครับแล้วก็ค้นหาคำว่า JSON format นี่ครับออนไลน์ก็ได้นี่ครับมันจะมีบอกว่า JSON format เนี่ยเป็นยังไงไล่หาได้เลยนะครับรายละเอียดเยอะมากนะแต่ว่าตัวเนี้ยพอเราค้น JSON formatter ออนไลน์เนี่ยในเว็บเนี้ยจะดีมากตรงที่ว่าเราไว้ใช้เอาไว้ใช้ดูว่ามันจะสอนนะครับว่า JSON มีอะไรบ้างไปดูรายละเอียดได้แล้วก็เช็คได้ด้วยว่า JSON เราถูกไหมถ้าเกิดถูกไม่ถูกเนี่ยทำแบบนี้ copy ตรงนี้มานะครับแล้วก็เอามาวางพอวางเสร็จเราก็ลองโปรเซสดูว่าถูกไหมถ้าไม่ถูกมันจะบอกเราเห็นไหมครับเราก็กดเข้าไปดูตรงไหนผิดตรงนี้ผิดมันขาดคอมมาอย่างนี้นะครับตรงเนี้ยตรงเวทเนี่ยขาดคอมมาแล้วก็คอมมาไปเห็นไหมครับแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งซะโปรเซสใหม่ถูกละเห็นไหมครับก็คือจะได้เจสันที่ถูกเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยถ้าเราเขียนในฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วจะดูค่าว่าเรารีเทิร์นให้เขาถูกไหมเราก็เอามาเช็คในนี้ได้นะครับว่าถูกไหมเนี่ยมันจะมีออกมานี่คือคีย์ value เราก็สามารถลบได้ไม่ต้องให้มันโชว์ออกมาหรือจะแสดงอีกก็ได้เห็นไหมครับอันนี้ก็มี2ไอเทมก็คลี่ออกมาหดได้คลี่ได้โอเคนะครับอันนี้ก็ต้องเติมคอมม่าเมื่อกี้ลืมคร่าวๆเป็นแบบนี้นะครับถ้าอยากจะเทสตัว API เนี่ยเราอาจจะไปทำแบบนี้ได้นะครับไปเซิร์ชเข้าไปเลยไม่ต้องเซิร์ชครับมีตัวนี้ได้
เว็บนี้ก็โอเค www.geonames.org ตัวนี้นะครับนี่ครับจริงๆมีหลายอันมากใครลองเซิร์ชแล้วเล่นดูได้นะครับตัวนี้ก็จะมีไปที่ overview ครับสมมติเราจะเอาเห็นไหมครับฟอร์แมตมันจะมี XML กับ JSON นะสมมติเราจะดู country info แล้วก็กดเข้าไปนะครับตัวเนี้ยมันจะบอกว่าเป็น type ไหนเห็นไหมครับเป็น rest หรือว่าจะเป็น SOAP ก็ว่าไปนะครับตัวนี้เราก็ลองคลิกขวาแล้วก็ open link ดูมันจะ return ออกมาเป็นตัวนี้ไม่ได้เป็น JSON นะครับเห็นไหมครับไม่ได้มีเครื่องหมายตัวปีกาครอบเราปิดก่อนเราไปหาตัวที่เป็น JSONจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะอ่านคู่มือเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าอยากให้เป็น JSON เนี่ยเราใส่ JSON เข้าไปได้ผมเปิดให้ดูอีกทีแล้วกันเห็นไหมครับตัวนี้ของเขาเนี่ยจะใส่ให้เป็น JSON เนี่ยเราเปลี่ยนตรงก่อนเครื่องหมาย question mark ตัวนี้เห็นไหมครับ country info เนี่ยให้เติมคำว่า JSON ตัวใหญ่นะครับ JSON ตัวใหญ่เข้าไปเห็นไหมครับถ้าเป็น get web request เนี่ยมันจะส่งข้อมูลติดไปกับตัวนี้เลยusername เท่ากับ demo ถ้าเกิดเป็น password ก็ใส่ต่อเลยเป็น and แล้วก็อะไรก็ว่าไปนะครับ and password เท่ากับอะไรอย่างเงี้ยทำให้ client เห็น user เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นข้อมูลสำคัญเราเลยต้องใช้ post ซึ่งติดไปกับ body นะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังอีกทีไม่งั้นจะงงเอาแค่นี้ก่อนสมมติผมเปลี่ยนเป็น json แล้วผม enter มันจะ return เป็น json เห็นไหมครับมีปีกาตัวเนี้ยพอเราดูแล้วโอ้อะไรกันเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเยอะมากถูกไหมครับแล้วก็อยากรู้มันถูกไหมแล้วก็ command A นะครับแล้วก็ command C copy ไปเอาไปวางไว้ใน JSON formatter ตัวนี้นะครับลบตัวนี้ทิ้งก่อนอ่ะแล้วก็ไปวางไว้ตรงนี้นี่ process หรือ check ช่วยเราได้มากจะได้รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกนะครับอ่ะ valid JSON มันจะบอกมานี่ครับถูกแล้วก็รู้เลยว่าอ๋อ geo name มีอะไรบ้างย่อดูอ๋อมี country name มีอะไรก็ว่าไปเห็นไหมครับตามเนี้ยไล่มาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยไล่ดู Angular อะไรก็ไม่รู้กันนะนี่ครับโอเคนะครับประมาณนี้หรือว่าจะไปดูตัวอย่างอื่นก็ลองไล่หาของเขาดูนะครับมีเยอะในเนี้ยที่เป็น JSON เลยก็มีผมหาให้อันไหนเป็น JSON เนี่ยพวกนี้มั้งเห็นไหมครับที่มีเป็น JSON เลยเนี่ยลองดูสิไปไหมเห็นไหมครับได้แล้วก็รีเทิร์นออกมาเป็น JSON ก็เอาไปเช็คดูได้นะครับคร่าวๆพอให้รู้ว่าการเรียกการใช้งาน API เป็นยังไงเวลาเราจะเขียนโปรแกรมเนี่ยเวลารีเทิร์นออกมาเป็น JSON แล้วเราต้องทำยังไงกับมันนะครับเดี๋ยวค่อยมาบอกต่อวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook.com/itechsoftware.th หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า iTech Software Thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page และกระทืบไลค์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ